โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมบันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดาบพิฆาตอสูรกันต่อสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงคามาโดะเนซึโกะกันนะฮะแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเนื้อหามีการสปอยถ้าหากว่าไม่พร้อมปิดคลิปไปได้เลยคามาโดะเนซึโกะอายุ 14-15 ปีส่วนสูง153 ซม.หนัก 45 กก.เกิดที่โตเกียวเขตเขาคุโมโทรินะฮะเธอมีพี่น้องทั้งหมด5คนได้แก่พี่ใหญ่ทันจิโร่น้องชายทาเคโอะน้องสาวฮานาโกะน้องชายชิเงรุและก็น้องชายคนสุดท้องนั่นก็คือโรคุตะนะฮะในฐานะพี่สาวคนรองเนี่ยเนซึโกะเนี่ยต้องคอยดูแลน้องๆช่วยทันจิโร่และเธอเป็นพี่สาวที่ใจดีมากผู้ที่ไม่เคยเอาแต่ใจตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวแถมยังมีความเป็นผู้ใหญ่เข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ดีตอนที่ย่ากับพ่อเสียนะเธอก็มักจะสอนน้องๆว่าวันนี้เนี่ยเราก็เสียใจให้พอแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องยิ้มออกมาให้ได้เพราะว่าไม่งั้นทั้งคุณย่าแล้วก็คุณพ่อที่มองเราอยู่เนี่ยท่านจะไม่สบายใจมันซึ้งมากจนทำให้แม่แล้วก็ทันจิโร่ที่ได้ยินเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยนะฮะในวันที่ทันจิโร่ออกไปขายถ่านแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเนซึโกะรวมถึงแม่แล้วก็น้องๆเนี่ยโดนมูซันเล่นงานเข้าและเธอเป็นคนเดียวที่กลายเป็นอสูรจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะฮะโชคดีที่ทันจิโร่เนี่ยพยายามปรามเธอไว้ได้สำเร็จรวมถึงกียูก็มองว่าเนซึโกะเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ใช่อสูรธรรมดาทั่วไปที่เคยเจอเพราะว่าเธอพยายามที่จะปกป้องทันจิโร่ทั้งที่ตอนนั้นเธอเองก็หิวอยู่เช่นกันกียูจึงแนะนำให้ทันจิโร่เนี่ยไปพบกับอุโรโกดาคิซาคอนจิเพื่อฝึกที่จะเป็นนักล่าอสูรนะฮะเนซึโกะจึงติดสอยห้อยตามไปโดยการที่ทันจิโร่เนี่ยทำตะกร้าสะพายไว้ข้างหลังจนกระทั่งทันจิโร่ได้รับการฝึกนะฮะเนซึโกะจึงเข้าสู่สภาวะหลับไหลไปถึง2ปีหลังจากที่ทันจิโร่ได้กลายเป็นนักล่าอสูรแล้วเธอถึงตื่นขึ้นมาเธอคอยติดตามพี่ชายอยู่ในกล่องไม้สะพายนะฮะและถ้าหากว่าใครถามผมว่าเวลาที่ทันจิโร่ต่อสู้เนี่ยหัวมันไม่โขกบ้างเลยหรือไงอะคำตอบก็คือหัวโขกฮะแถมบ่อยด้วยแต่ว่าเธอเป็นอสูรก็เลยสามารถฟื้นตัวได้แต่ถ้าหากว่าถามผมว่าถึงมันจะฟื้นตัวได้ก็คงจะน่าหงุดหงิดไม่น้อยที่แบบหัวโขกบ่อยๆนะและการคาบไม้ไผ่ไว้เนี่ยมันก็เมื่อยปากนะฮะแต่ว่าการเป็นอสูรเนี่ยมันสามารถคลายความเมื่อยล้าได้ในทันทีเลยในตอนที่อิโนซุเกะพยายามจะเปิดกล่องของเนซึโกะเซนอิสึก็เข้ามาปกป้องเธอไว้นะฮะจนกว่าทันจิโร่จะมาถึงการกระทำในครั้งนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของเนซึโกะเรื่อยมาและมันเป็นความทรงจำที่ทำให้เธอนั้นใจเต้นกับเซนอิสึได้ในภายหลังเลยนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้บุรุษแสนเท่ในวันนั้นภาพมันไม่ค่อยซ้อนทับกับไอ้ความทรงจำในวันนั้นสักเท่าไหร่จนเธอชักจะสับสนแล้วว่ามันเป็นคนคนเดียวกันในวันนั้นจริงหรือเปล่าวะแต่เพราะว่าทุกครั้งที่มีอันตรายนะฮะเซนอิสึเนี่ยจะมาเข้าปกป้องเธอเสมอแถมยังเป็นคนที่แบบไม่เคยโกหกในซึโกะเลยสักครั้งนั่นก็เลยทำให้ในที่สุดนะฮะภาพของเซนอิสึเนี่ยก็เริ่มที่จะตรงปกกับในวันนั้นสักทีกว่าจะตรงปกได้นี่คือรอแทบตายและก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ภายหลังเนี่ยเธอยอมแต่งงานมีลูกกับเขาด้วยตลอดระยะเวลาการเป็นอสูรนะฮะเนซึโกะเนี่ยได้ปะทะกับอสูรพร้อมกับทันจิโร่มากมายหลายครั้งเลยและก็มีหลายครั้งที่เธอสามารถช่วยเหลือผู้อื่นไว้ได้ด้วยนั่นเลยทำให้คนของกลุ่มนักล่าอสูรเนี่ยค่อยๆยอมรับในตัวเธอเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นเหมือนกับน้อยๆที่น่าเอ็นดูของกลุ่มไปและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชอบคลุกคลีแล้วก็สนิทกับมิซูริเป็นที่สุดด้วยนะฮะหลังจากที่ทุกคนรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นอสูรที่ชนะดวงตะวันได้มูซันเนี่ยก็เลยเล็งเป้ามาที่เนซึโกะเลยคืออยากได้มากนั่นก็เลยทำให้คางายะนะฮะจึงเอาตัวเธอไปซ่อนแล้วก็ใช้ยาของธรรมโยที่คิดค้นขึ้นเนี่ยเพื่อเปลี่ยนเธอกลับเป็นมนุษย์ยานั้นของธรรมโยได้ผลนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเนซึโกะกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมได้เพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะทันจิโร่เนี่ยกลายเป็นอสูรซะงั้นเนซึโกะก็เลยต้องเข้าไปปรามโชคดีที่คานาโอยังเหลือยาแก้หลอดสุดท้ายไว้พอดีแล้วก็ใช้ยาหลอดนั้นนะฮะเปลี่ยนทันจิโร่ให้กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมได้สำเร็จเช่นกันหลังจากเรื่องทั้งหมดจบลงนะฮะเนซึโกะทันจิโร่อินโนซุเกะรวมถึงเซนอิสึต่างกลับบ้านไปอยู่ด้วยกันทั้ง4คนเลยเนซึโกะเนี่ยจะสนิทกับอินโนซุเกะเป็นพิเศษนะฮะถ้าหากว่าใครฟังจากพาร์ทของอินโนซุเกะแล้วจะเข้าใจว่าอินโนซุเกะเนี่ยมองเนซึโกะเหมือนกับแม่นะฮะแต่นั่นก็เลยทำให้เซนอิสึนี่อิจฉามากแล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องความสนใจโดยอ้างว่าปวดขาในซึโกะที่แบบว่าขี้สงสารก็เลยแบบจะนวดขาให้เสมอเลยเพียงแต่ว่าทันจิโร่ที่มองเห็นทุกอย่างเนี่ยมันก็อดอยู่เฉยๆไม่ได้นะเลยต่อว่าอินโนซุเกะไปว่าอย่าทำตัวหล่อแหละนะเดี๋ยวเนซึโกะเนี่ย
จะไม่มองว่าเป็นผู้ชายแล้วนะแต่อาจจะมองเป็นน้องชายไปในที่สุดนั่นก็เลยทำให้เซนอิสึนะฮะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วก็ขอเนซึโกะแต่งงานและสุดท้ายเจ้าหล่อนก็คงจะตอบตกลงแหละฮะแล้วก็มีลูกด้วยกันจนถึงยุคปัจจุบันถ้าหากว่าอิงจากที่โยชิเทรุที่เป็นลูกหลานกล่าวมานะฮะเขาบอกว่าผู้หญิงตระกูลของเขาเนี่ยปกติจะมีแต่คนเรียบร้อยแบบเนซึโกะนะฮะแต่ว่าไม่รู้ทำไมพี่สาวของเขาอย่างโทโกะเนี่ยถึงเป็นผู้หญิงที่ขี้โวยวายมากถ้าหากว่าจะให้ผมบอกโยชิเทรุนะฮะผมก็จะบอกเขาว่าพี่สาวของนายเนี่ยได้บรรพบุรุษฝั่งชายมาเยอะก็แค่นั้นเองไม่ได้บรรพบุรุษฝั่งผู้หญิงนะในด้านนิสัยนะฮะเนซึโกะเนี่ยจัดว่าเป็นผู้หญิงที่ดีมากคือแบบดีโคตรดีเวอร์เลยเธอไม่เคยโวยวายหรือว่าด่าใครสักครั้งจะพูดดีๆด้วยเสมอใจดีกับทุกคนนั่นก็เลยทำให้ใครได้เป็นภรรยาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยงานบ้านเก่งไม่พองานอดิเรกของเธออย่างเย็บปักถักร้อยเนี่ยก็ดีจนสามารถขายเสื้อผ้าได้นะฮะแถมยังมีความสามารถในการคำนวณลูกคิดด้วยความไวสูงแต่มันไวเกินไปและถึงขนาดที่แบบว่าเธอดีดลูกคิดพังไปถึง7ล้างเนื่องจากว่าแรงดีดของเนซึโกะเนี่ยมีพลังทำลายล้างเท่ากับหัวหม่งของซันจิโร่รวมถึงหัวหม่งของแม่คิเอะของเธอด้วยลองคิดภาพนะครับว่านั่นเป็นแรงดีดตอนเธอเป็นคนนะถ้าหากว่าแรงดีดตอนที่เธอเป็นอสูรเนี่ยมันจะเป็นไม้ตายได้เลยความอ่อนโยนและก็ความใส่ซื่อของเธอเนี่ยมันแบบน่าปกป้องมากจึงสามารถมัดใจเซนอิสึได้เป็นอย่างดีเลยจนขนาดเซนอิสึยังคิดว่ายังมีผู้หญิงแบบนี้อยู่บนโลกอยู่อีกเหรอนึกว่าไม่มีจริงนะฮะของกินที่เธอชอบก็คือคอมเปโตนะฮะเป็นลูกอมที่ทำจากน้ำตาลชนิดนึงสำหรับในด้านพลังนะฮะเนซึโกะเนี่ยจัดได้ว่าเป็นอสูรที่มีพัฒนาการรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องทานเนื้อมนุษย์เธอสามารถใช้การนอนในการฟื้นพลังกายแทนได้ซึ่งวิธีนี้นะอาจจะมาจากสายเลือดบรรพบุรุษของเธอที่ชอบนอนเป็นว่าเล่นเลยแถมเธอยังสามารถชนะดวงตะวันได้นะฮะซึ่งน่าจะมาจากที่คุณแม่คีเอะเนี่ยอาจจะเผอิญใช้ดอกฮิกังสีน้ำเงินมาทำกับข้าวให้ทานไงเพราะว่าคีเอะเป็นคนเดียวที่รู้ว่าดอกฮิกังสีน้ำเงินอยู่ที่ไหนมันบานอยู่ที่หลุมศพภรรยาของโยริอิจิใกล้ๆบ้านของเธอนั่นเองแต่มันก็มีข้อแลกเปลี่ยนกับการที่เธอเนี่ยมีความสามารถในการชนะดวงตะวันได้นะฮะนั่นก็คือเธอจะไม่ได้ความทรงจำคืนกลับมาง่ายๆแถมยังมีวุฒิภาวะที่เป็นเด็กด้วยพลังของเนซึโกะเนี่ยไม่ว่าจะพละกำลังหรือแม้แต่การฟื้นตัวเนี่ยก็ถึงขนาดไวกว่าดาคิที่เป็นอสูรข้างขึ้นอันดับ6ร่วมกับกิวทาโร่เลยนะฮะรวมถึงขนาดต่อสู้กับฮางเทงูร่างต่างๆได้ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อถ้าเธอยังมีพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีฝีมือไม่แพ้ข้างขึ้นอันดับ4ได้เลยมนต์อสูรโลหิตของเธอเนี่ยอย่างระเบิดโลหิตก็ถือว่าเป็นมนต์อสูรที่มีไว้กำจัดอสูรด้วยกันโดยเฉพาะเพราะว่ามนต์อสูรเนี้ยไม่สามารถทำลายมนุษย์ได้นะฮะแต่จะทำลายอสูรด้วยกันเองรวมถึงสามารถที่จะขจัดพิษรวมถึงมนต์อสูรโลหิตของอสูรตนอื่นได้ทำให้ความสามารถนี้เหมาะแก่การสนับสนุนมนุษย์เป็นอย่างมากความคิดเห็นของผมที่มีต่อเนซึโกะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นผู้ช่วยที่แข็งแกร่งนะฮะแต่จังหวะบางจังหวะเธอกลับไม่ได้เฉิดฉายเลยไอ้ยกตัวอย่างเช่นในตอนย่านเริงลมเนี่ยเธอก็ดันหลับไปซะก่อนตอนที่กิวทาโร่ออกมาพอดีตอนนั้นก็คือแบบพวกพี่ๆของเธอเนี่ยโดนซ้อมจนอ่วมเลยเทนเงินเนี่ยก็มือด้วนแล้วก็ตาบอดไปลองคิดภาพนะฮะว่าถ้าหากว่าเธอยังตื่นอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่คอยกระทืบดาคิให้สถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันจะต้องออกมาดีกว่าเดิมแน่นอนหรือแม้แต่ในช่วงปราสาทไร้ขอบเขตนะฮะเธอก็โดนตัดบทไปเลยเพราะว่าต้องรีบกลับเป็นมนุษย์นะฮะเพื่อไม่ให้มูซันได้ตัวไปนั่นจึงทำให้เราไม่ได้เห็นเลยว่าในช่วงนั้นน่ะเธอเก่งขึ้นแค่ไหนแล้วผมบอกเลยว่าฝีมือเนซึโกะในช่วงนั้นน่ะน่าจะอย่างน้อยเทียบกับระดับข้างขึ้นที่5หรือไม่ก็ข้างขึ้นที่4ได้แล้วนะฮะถ้าเธอได้ออกลงในศึกไหนในตอนนั้นเนี่ยคนในศึกนั้นเนี่ยอาจจะรอดตายก็ได้อย่างเจอโดมะเงี้ยไอ้มนอสูรโลหิตของโดมะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแพ้ทางเนซึโกะนะฮะไฟเจอกับน้ำแข็งอ่ะใครแบบได้สูดไอเย็นของโดมะเข้าไปเนซึโกะก็สามารถใช้ไอระเบิดโลหิตเนี่ยรักษาได้ส่วนตอนกลายเป็นคนแล้วโอ้โหเหล่าชายๆหลายท่านก็คงอยากจะได้เป็นภรรยาไม่น้อยแหละผมว่าเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ซัพพอร์ตทางใจได้ดีมากคนนึงเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคามาโดะเนซึโกะของเราในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ